าหูเลยว่าต้องขึ้นผูกก็ได้หรือพี่กูคือไหวแต่รถคันนี้มองเจ็บดำเลยเนาะผมแหบไปบ่เห็นยังเลยครับมาหอนแหละอาหารอาหารเพื่อนเนาะอยากเฟ้อเขาซอยไปเดี๋ยวเขาไปกินน้ำกันคลิปนี้ก็คือเก่าเนาะรถค่ะสั่งในเด้อนี่เอาสั่งเลยเอาข้าวซอยข้าวซอยเลยข้าวซอยงัวเอางัวซอยหนึ่งเห็ดน้ำหน่อยปกติเลยเส้นมีกับมีจ้ะเอาเส้นข้าวซอยแหละโดยผู้ขอเบิ่งน้ำซุปได้บ่คือหมอเป็นตาแสบแค่ทนๆอยู่โอ้นี่นะข้าวซอยพุ่นนอโอ้อันนี้เป็นข้าวซอยบ่ก็มีหมูกรอบก็มีบ่โอ้แปลว่าเขาใส่ยังก็ได้เพิ่นบ่ในนี่ที่สร้างนี่สินงัวนี่มันซอยสินงัวใส่บ่แล้วหมูมันหมูกรอบสิ้นหัวใส่หมูกรอบใส่โอ้ยใส่หมูกรอบบดใส่สิ้นหัวโอ้โดยนี่เบิ่งน้ำซุปเพิ่นเด้อน้ำซุปอะไรนี่บ้าอากาศเย็นเนาะเจอน้ำซุปอ้ายทนๆแนวนี้ก็จะมีแห้งดีเดี๋ยวสั่ง2อย่างเลยเด้อคล้ายหอดจักโมกนี่จังนี่ส้มชาโมกส้มนูชาโมกโอ้บ่คล้ายหึงแล้วบ่ยังนี่เปิดต้นเหรอวะแต่ว่ามื้อนี้หัวหน้าเพิ่นบ่เปิดเหมาโอ้โหนี่แม่นละตรงแม่นี่ละค่ะแต่เปิดก็เปียกนี่ละจ้าเห็นบ่เป็นโดยมีข้าวผัดมีอันขายครบทุกอย่างมันบ่บ่ซัพพอร์ตแต่เขาโดยอาหารตามสั่งมีหมดปลาเพิงปลาหยังมีหมดโอ้มีบ่เอาอยู่นี่มีหนามบ่แม่มีแม่หนามบ่ซื้อเด็กโดยปลาตัวนึง2ล้านไปโอ้โดยโอ้นี่เด้มันหยอดกินกับข้าวซอยมันบ่หยอดยังกรอบไม่เคยอยู่นี่หยอดมะเขือเนาะเดี๋ยวเขาไปนั่งก็นอกกินใจเพิ่นว้าวอุ่นดีเนาะนั่งอยู่ไหนนี่มากกับสาวเมืองยังเกาะสาวเมืองลาเมืองลาผมไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นสาวเมืองคัวตลอดเลยสาวเมืองคัวต้องมีผู้ชลีได้เนาะเมืองคัวเพราะว่าตอนนั้นขี่รถออกไปมันสิมีเมืองคัวเมืองลาเนาะเมืองลาแล้วต่อออกของสาลีแม่นบ่แม่แล้วแสดงว่าจะถึงแล้วคัวติดกันเลยแล้วก็ไปเวียดกับรถเท่อยู่กลางทางคือสิเท่อยู่แถวเมืองลาบ่แถวเมืองจังแหละจักว่าแถวบ้านเฮาสิไปกับบ่จ้าอยู่ทางหน้าห้วยเดี๋ยวสิไปหยอดเบิ่งคลิปขึ้นเพราะว่าตอนมันพอดีอยู่หน้าห้วยแล้วก็ไปถ่ายปลายห้วยไว้นํารถก้ายคันใดก็สิกวักเอาเนาะอย่าขอเมื่อเด้สุดท้ายกับบ่ทายแล้วมาเจอไอ้คันสุดท้ายเนาะหมูซันปีนั่นแหละครับมาครับแล้วมันได้กวักแล้วเข้าเบรกทางเฮ้ดีใจว่าโอ๊ยปกติหั่นแล้วแม่นคันบ่หลุดได้กับขอบกาแฟอันนั้นน้ําหยังมีเบิดไปน่ะโดยปั่นหยังมีเบิดโอ้แต่วันนี้บ่มีแม่นบ่วันนี้เพิ่นลุกเพิ่นบ่กินแล้วเพิ่นโดยไปงานเด้งานโดยเพราะว่ามีงานดอกเนาะโดยเขาคิดว่าบ่เปิดมิดเห็นอัดคิดว่าหั่นปิดโดยเพิ่นก็ว่าบ่เปิดมันที่เครื่องมันจะปรุงไว้บ่ด้วยนะเปิดโน้ตเนาะคล้ายตัวได้น้ำธรรมดาตัวได้น้ำหน่อยโอ้ตัวนี้มันน้ำหน่อยเนาะของโรสเพิ่นตัวนี้มันโอ้หอมเป็นตาแสบเนาะตัวนี้มันน้ำธรรมดานี่ว้าวแล้วก็นี่มันพักเนาะกินกับนี่โรสไวน์หยอดมักทั่วนี่นะกินกับแซ่บเพิ่นว่าเดี๋ยวเฮาสิลองชิมกินนำกันเนาะนี่คือข้าวซอยพี่น้องคือเส้นเฟ้อน่ะแต่ว่าเป็นเส้นใหญ่ค่ะเพิ่นคือบ่ได้ใส่หนามันนั่นเนาะนำหน้าหั่นนะแดงนี่บางอย่างนี่เพิ่นบ่ได้ใส่หน้าข้าวซอยนี่ให้เนาะคือว่ามันแปลกๆเว้ยข้าวซอยมันคือบ่คือข้าวซอยแม่นี่สิ
ือประมาณนี้เนาะอืมหอมกลิ่นยังก่อข้าวใส่ถั่วเน่าบ่แม่จะมีถั่วเน่าเนาะขึ้นบินละหลายนี่เฮ็ดให้กินแน่อีลีนี่โอ้จะขึ้นมาสิดูแท้เดี๋ยวชิมมาชิมแบบรสชาติแบบปุ้งๆเนาะเป็นแนวใดโอ้หอมค่ะฮะโอเคใส่เต็มหม้อเนาะนี่บ่รสชาตินี่บ่แม่เพราะเฮาใส่นี่เลยบ่แล้วกินดิแบบบ่ล่ะกินได้เดี๋ยวสิลองชิมเด้อหน่อยของตัวแล้วกันแซ่บได้เดี๋ยวก็มีพักนะหยิบๆไปอันนั้นเอียงเกาะซึ่งพวงเขาปลูกอันนี้นะผักสลัดหนามแมงกอเอออยากเห็นทงผักสลัดหนามเขาเจาะกันนี่เดี๋ยวสิลองชิมอันนี้เนาะกินคิ้วบอกมันเลยเป็นหอมแซ่บแซ่บน้ำเปรี้ยวเธอกินน้ำเส้นหนามน้อยไม่ถึงแซ่บบอกแซ่บมันจะเค็มข้นยอดสลัดหนามนี่นะแซ่บๆเนาะมันมีกะปิบ่มีคุยบ่จัดไปคุยแต่เจ้าเลยคุยกะปิอุ้ยขออีกได้บ่เด้หยอดบักตัวนี่นี่เป็นหยอดบักตัวเนาะแซ่บโอ้บ่เคยกินจักเทื่อมากอยู่ส่วนตนมากอยู่มาทัวนะแต่บ่เคยกินหยอดมันแล้วบ่เคยเห็นกบมันอีกอยู่เฮือนปลูกป่ะแถวเฮือนมีสวนผักอยู่ป่ะมีสวนผักหลังบ้านว้าวสิได้เห็นวิถีชีวิตสาวบ้านบ้านอยู่ที่อุดมใสสองแบบนะอีกแบบหนึ่งค่ะมันบ่งอกมันบ่เป็นใบกูดๆแนวนี้อันไหนแซ่บอันนั้นต้นนี้แซ่บมันหืนแห้งนะอันนี้เองอ
ซอยกระต่างอีกแล้วก็ยืนร่วงพระบางแสบร่วงพระบางอยู่หนาบัดนั้นบัดเกิดวันละไข่ซูมอยู่หันซูมไว้หนึ่งประชาชนมาเสียค่ะอันที่หลังซิกเนเจอร์เพิ่งแม่นอันนั้นแหละตกปื้นกินหนาบัดแสบนะตั้งแต่เขตใส่มีโบได้มีได้ขอสอยนะเที่ยวขับเฟอร์ยังก็มีเออกินแต่เฟอร์ขับเปียมีแต่ว่ามีขอสอยยังสิมีโบก็มีเลยหมู่บ้านนี่ตอนเข้ามาหอดนะได้อยู่หัวไปว่าสิไปกินเฟอร์เนาะเอ้าเส้นมันคือเส้นใหญ่เนาะเฟอร์เส้นใหญ่ว่าสันแต่แต่เส้นขอสอยก็หูเด้มันมีแต่เส้นขอสอยก็ขับบุญอยู่นี่มันบอกเอิ้นเฟอร์นะคะมันจะห้องเฟอร์เส้นน้อยแต่จะห้องเฟอร์เส้นน้อยคือมันใหญ่เขาสั่งอันเป็นเฟอร์หรออันนั้นเขาซอยใช่คือเขาซอยโอ้เขาจะแบบเพราะว่าไทยเรียกเขาจะเอิ้นอันนี้เป็นเส้นเขาซอยแต่ว่าไทยเขาใช้เอิ้นเส้นเฟอร์โอ้เขาจะแบบเบิร์ดเนาะเต็มทีหยอดมักทั่วนี่นะพี่น้องแสบแห้งเด้อจนบ่เหลือเพราะหยอดเลยในนี้เลยราคากันสวยละสาวค่ะพี่น้องจะชื่อว่าบ่แพงเนาะอยู่นี่โอ้เพิ่นบ่มีเงินผ่อนบ่รถอยู่นี่ถือว่าราคาบ่แพงเนาะมื้อเฮาไปกินอยู่อันนั้นเพื่อ35ค่ะเออว่าอยู่นี่เพื่อ3เพื่อ20,000แสบอีกเช้าว่าคือว่าอู้สุดยอดโอเคเลยเนาะผู้ได้มาเมื่อใส่ก็อย่าลืมมาแวะเด้อๆๆขนาดกินซุ้มวันนี้ 5,000 แม่นบ่กินโซโลดกับอันนั้นทําอีกเอออย่างเกาะสูบยาเออ5,000กีบ5,000กีบเท่าไหร่อ่ะ5,000กีบนี่ได้แม่นนะเออดีเว้ยสําหรับคลิปนี้ก็คือว่าบ่ผิดหวังเนาะเดี๋ยวมากินแนวหอนๆอยู่ที่เมืองหนาวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อลุ้นกันว่า20สิไปใส่อีกอย่าลืมติดตามเบิ่งนํากันเนาะไป